าขานตำนานวีรชนมหาบุรุษอยุธยาผลิตโดยทีมงานรังสีมันพระตำหนักท้าวเทพกุณฑลทิพยวดีป้อมท้ายสนมโอ้ยบังคมท้าวเทพกุณฑลทิพยวดีพระเจ้ามากันแล้วลือขอเดชะข้าพระเจ้าออกพระศรีมโนราชภักดีศรีไปรวันผัวหน้ากันทีหลวงรับพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าให้กระทำหน้าที่รับตัวนางบาปบริจาริกานางใหม่ในคืนนี้พระพุทธเจ้าค่ะอ๋อเป็นท่านเองหรอกลือออกพระศรีมโนราชภักดีพระพุทธเจ้าค่ะคุณราชาขานเจ้าค่ะท่านออกพระเครื่องทรงเจ้าค่ะขอเดชะเครื่องทรงนางบาปบริจาริกานางใหม่พระพุทธเจ้าค่ะแม่ช้อยแม่จงรับเอาเครื่องทรงจากท่านออกพระศรีมโนราชภักดีแล้วก็จงเร่งนำไปให้แม่หญิงแช่มและแม่เพียนเถิดอ๋อเพคะพระสนมอ้าวรับไปเถิดแม่เออจุคะท่านออกพระฮึบฮึบไว้วรนาเจ้าของมีอันใดหรือจากโขนซุ่มเหตุใดเหตุใดท่านจมุนราชามาจึงได้หรือว่าจะได้ใครเป็นอันใดไปจะให้อีฉันไปตามหมอโลหรือไม่เจ้าคะโอ้คงไม่ได้เป็นอันใดโดกเห็นจะเป็นพระราตรีนี้ต้องอยู่เวหน้าห้องพระบรรทมกระมังลูกเล็กก็เป็นเยี่ยงนี้แหละใครจะคืนเรือนไปดูลูกกระมังโอ้เจ้าค่ะแล้วท่านจมื่นไววรนาถเล่าเจ้าคะต้องอยู่เวรด้วยหรือเจ้าคะพ่ออยู่หัวทรงมีรับสั่งข้อก็จะต้องอยู่ด้วยนั่นแหละจ่าโขนส้มมีอันใดหรือหาได้ไหมเจ้าคะอีฉันเพียงแต่สงสัยใจเท่านั้นว่านางบาทบริจาริกานางนี้มีอันใดสำคัญเป็นหนักหนาพ่ออยู่หัวจึงได้โปรดให้ท่านจางวางมหาเล็กคนสำคัญมารับด้วยตนเองนะเจ้าคะโอ้หาใช่เป็นพ้นนางบาทบริจาริกานางนี้ไม่ดอนจากโขนซุ่มคงจะเป็นเพราะพระสนมท้าวเทพกุณฑลทิพยวดีตองหอกที่พ่ออยู่หัวทรงโปรดและพระองค์เองก็ไม่เคยแต่งนางบาทบริจาริกาถวายเช่นนั้นพ่ออยู่หัวจึงทรงให้ความสำคัญซะยิ่งกว่านางอื่นกระมังว่าแต่นางบาทบริจาริกานางนี้มีความเป็นมาเยี่ยงไรหรือไม่แจ้งว่าเหตุใดพระสนมจึงได้ถวายตัวนางด้วยพระองค์เองกันยินแม่เพียนนางกำนันในเท้าเทพกุณฑลที่เพียงอดีเล่าให้ฟังว่าบิดาของนางเพิ่งจะนำตัวมาถวายได้ไม่นานส่วนความอื่นอีฉันก็หาแจ้งไม่ดอกเจ้าค่ะ บิดาของนางคงหวังจะให้บุตรีมีวาสนาได้ขึ้นเป็นพระสนมกระมังหาใช่มาเรียนรู้หลวกกินของนางชาววังเชกเช่นนางอื่นไม่ว่าแต่ว่านางนี้มีชื่อเรียงเสียงใดกันก็นั้นหรือแม่หญิงแช่มนางชื่อแช่มเจ้าค่ะคุณพระนายจมื่นไววรนาถท่านจักซักถามให้เป็นความยาวด้วยเหตุใดกันเล่าหอใช่เรื่องของพวกเราผู้เป็นข้ารองบาทได้พ่ออยู่หัวไหมพระองค์ทรงมีรับสั่งให้พวกเรากระทำกิจตามไฟให้กับออกพระศรีมโนราชเท่านั้นหอควรไม่ที่จะไปยุ่งย่ามความสุขพระองค์อย่างนี้อุ้ยอีกฉันขออภัยเจ้าค่ะคุณพระนายจมื่นราชาพ่อสหายข้าเหตุใดจะต้องคร่ำเค้นถึงเพียงนั้นได้เล่าก็แค่ตายถามดูให้แจ้งก็เท่านั้นมาดว่าต่อไปนางผู้นี้เป็นที่โปรดปรานแล้วไซเราจะได้กระทำกิจมิให้เป็นที่บกพร่องเยี่ยงไรเล่าก็เฮ้ยเจ้าเหือนThank you.
แม่หญิงเข้มแม่เพียรแต่งองค์ทรงเครื่องสำเร็จหรือยังแม่หญิงเข้มเปิดประตูเถิดข้ารอแต่หน้าห้องเสียนานแล้วนะให้พระสนมทรงรอนานหาควรไม่เล่งออกมาเถิดแม่หญิงช้อยเจ้าคะงามช่างงามแท้งามประดุจดังมัจจุเกศีบนสวงสวรรค์ก็ไม่ปานข้าได้แลเห็นสตรีหลายนางเข้าถวายตัวเสียมากเหลือแล้วแต่ก็ยังหาหญิงใดงามจับใจยิ่งเจ้าไม่เลยแม้สักน้อยจริงหรือไม่แม่เพียรเจ้าค่ะงามซะยิ่งกว่าผู้ใดจริงๆเจ้าค่ะแม่เพียรแม่ช้อยข้าไม่เห็นอันใดจากงามสักนิดดูเอาเถิดทาตัวแลทาหน้าขาวสิจนทั่วเยี่ยงนี้จัดงานไปได้ยังไงกันโอ้โหแม่หญิงแช่มอันว่าการพอกหน้าทาตัวให้เป็นสีขาวเยี่ยงนี้ก็เพื่อจะได้แลเห็นได้ชัดยังไงเจ้าเพียงแต่เจ้าได้อยู่ท่ามกลางแสงเทียนในห้องพระบรรทมก็จักสว่างสวยและได้เห็นชัดแต่ไกลเชียวล่ะไปกันเถิดดาวเทพคุณทนที่พยาวดีทรงเรียกหาแล้วพระสนมทรงมีพระประสงค์จะช่วยดูเจ้าแต่งตัวน่ะข้าว่าพระสนมคงจะทรงตื่นเต้นหาได้ตังจากข้าไหมมาเถิดเจ้าตามข้ามาแม่หญิงแช่มแม่หญิงแช่มเจ้าคะยืนนิ่งอยู่เยี่ยงไรเจ้าคะพระสนมทรงรออยู่นะเจ้าคะพี่เพียรไปเถอะเจ้าค่ะอีเพียรจะไปส่งเท่าที่อีเพียรจะไปได้นะเจ้าค่ะแม่หญิงแจ่มของเพียรถวายบังคมพระสนมเพคะไหนเงยหน้าให้ข้าชมเสียหน่อยเถิดแม่แช่มเพคะพระสนมงามทีเดียวจริงหรือไม่ท่านออกพระศรีมโนราชภักดีพระพุทธเจ้าค่ะนุ่งห่มตามพระราชประเพณีดีแล้วขอบน้ำใจเจ้าเหลือนะแม่เพียรแม่กระทำกิจได้ดีมิขาดตกบกพร่องอันใดเลยพระสนมเพคะอันใดหรือแม่หม่อมฉันปรารถนาจะขอพระอนุญาตหม่อมฉันปรารถนาจะขอพระอนุญาตตามไปส่งแม่หญิงแช่มเท่าที่หม่อมฉันจะอาจไปส่งได้เพคะขอเดชะหญิงนางนี้เป็นผู้ใดกันหรือพระพุทธเจ้าค่ะเหตุใดจึงได้บังอาจทูลขอยิ่งนี้กันพระพุทธเจ้าค่ะคือ แม่เพียรเป็นพี่เลี้ยงดูแลแม่หญิงแช่มเสียแต่คานางเพิ่งจะเข้าวังมาน่ะท่านออกภาษีนางคงจักเป็นห่วงจึงปรารถนาจะไปส่งก็เท่านั้นท่านออกภาษีจากเมตตาเสียหน่อยได้หรือไม่กันน่ะโอ้เป็นอย่างนี้นี่เองขอเดชะหากเป็นพระประสงค์ของพระสนมแล้วข้าพระพุทธเจ้าก็หาขัดได้ไหมพระพุทธเจ้าค่ะเป็นพระกรุณายิ่งแล้วเป็นพระกรุณายิ่งแล้วเพคะพี่เพียรแต่หญิงแช่มออกพระศรีมานู่นแล้วท่านออกพระศรีคุณพระนายทั้งสอง
พวกเราก็เร่งตักเตรียมตัวไปกันเถิดขอรับครูรุกพี่ซ้อมอ้าวแม่เพี้ยนนี่เจ้าเป็นผู้นำตัวแม่หญิงแช่มมาส่งเองเชียวหรือนี่เจ้าค่ะพี่ส้มแม่หญิงแช่มเป็นนายหญิงของข้าข้าจึงขอพระอนุญาตพระสนมมาส่งด้วยตนเองเจ้าค่ะแม่หญิงแช่มเจ้าค่ะอีเพี้ยนต้องได้แต่เพียงเท่านี้นะเจ้าค่ะพี่เพี้ยนโธ่นี่คงจะหวาดกลัวซิเป็นกำลังกระมังแม่หญิงแช่มจึงได้ก้มหน้าก้มตายิ่งนี้เอาล่ะเงยหน้าขึ้นเถิดแม่หญิงแจ็คได้ขึ้นเสลี่ยงไปเข้าเฝ้าพ่ออยู่หัวกันเราไปกันเถิดขอรับท่านจมื่นราชามาศท่านจมื่นไววรนาถขอรับจมื่นราชามาศนั้นหรือพี่จมื่นเชิญแม่หญิงเถิดหากพี่รีพี่ไรจักเป็นการมิบังควรพี่จมื่นเหตุใดต้องกล่าววาจาทำร้ายจิตใจของข้ายิ่งนี้กันแม่หญิงแอหญิงเจ้าค่ะขึ้นข้าถามเถิดเจ้าค่ะพี่เพียรข้าไปก่อนนะเจ้าค่ะแม่หญิงสำเร็จแล้วก็ออกไปกันเถิดครับคุณพระนายทั้งสองโครับคนข้าถามไปได้ขอรับคุณพระนายแบกคนของอีเพียนยายจึงต้องร่ำไห้เยี่ยงนั้นด้วยหรือแม่เพียนแม่หญิงแช่มขึ้นถวายตัวเยี่ยงนี้อีกไม่นานก็คงจะได้มีวาสนาเป็นเจ้าจอมหม่อมห้ามแล้วนะเจ้าพี่ส้มข้าเองก็ไม่รู้ว่าควรจะกล่าวดีหรือไม่เอาเป็นว่าแม่หญิงแช่มน่ะโดนบิดาบังคับมาดอกนางหาได้ยินยามพร้อมใจไหมเอ้าและพระสนมไม่ทรงทราบดอกรึเท้าแทบกุนทนทิพยวดีน่ะมีพระทัยดีจะยิ่งกว่าผู้ใดหากพระองค์ทรงทราบแล้วก็พระสนมหาได้ทรงทราบความนี้ใบดอกนะผิดส้มเวรกรรมแท้ๆแต่จะเป็นไรเล่าขอขึ้นถวายตัวแล้วก็แล้วกันผู้ใดได้เข้าเฝ้าใกล้ชิดพ่ออยู่หัวก็รักพระองค์เสียทุกผู้โดยพ่ออยู่หัวทรงมีพระมหากรุณาที่คุณเหลือนะแม่เพียนก็หากใจขอแม่หญิงไม่เคยมีผู้ใดมาก่อนก็คงจะไม่เป็นเยี่ยงนี้ดอกนะพี่ส้มเฮ้ยเจ้าหมายความว่าเยี่ยงไร ตายแน่เยี่ยงนี้หากความล่วงรู้ถึงพระเนตรพระกันแม่หญิงแช่มเห็นจะต้องเช่นนั้นเราสองคนก็ต้องช่วยกันสิเจ้าคะปิดบังเรื่องนี้ให้ดีที่สุดรักษาชีวิตของแม่หญิงแช่มของข้าเอาไว้คนพี่ส้มพี่เองก็จะช่วยข้าเช่นกันใช่หรือไม่เจ้าคะแม่เพี้ยนคนพี่ส้มข้านะรักพี่ส้มหมดหัวใจที่เล่าเรื่องของแม่หญิงแช่มให้พี่ส้มฟังก็เพราะข้าคิดว่าพี่ส้มก็รักข้าเช่นกันใช่หรือไม่เจ้าคะแม่เพี้ยนหากข้าคิดผิดไปเช่นนั้นข้าก็ขออภัยพี่ส้มด้วยเจ้าคะแต่จะให้ข้าทอดทิ้งแม่ยายดีกับแม่หญิงแช่มของข้าเห็นใจไม่ได้เป็นแน่แม่หญิงแช่มรักและเมตตาข้ายิ่งนักข้าจึงเชื่อแม่หญิงแช่มเป็นผู้มีพระคุณของข้าและข้าจะไม่ยอมอกตัญญูต่อแม่หญิงแช่มเป็นอันขาดเจ้าคะแม่เพียนเอาโทษนี่เป็นเพราะข้ารักเจ้าดอกนะแม่เพียนเอาเป็นว่าเจ้าว่าเยี่ยงไรก็ว่าตามกันก็แล้วกันเนาะแม่เพียนของข้าพี่ส้มแม่เพียนที่นั่งสุริยาตอมรินหยุดเจ้าข้าหยุดวัวคอนหอมลงด้วยเจ้าข้าพวกเราหอมวัวคอนหอมลงชวนแม่หญิงแช่มเถิดเจ้าข้าเจ้ามือราชาบอดข้อจะต้องกระทำกิจอยู่เวรแต่พระทวารแห่งนี้เจ้าก็จงตามฝ่ายให้กับออกพระท่านและนางบาทบริจาริกาจนถึงพระตำหนักต่อไปเถิดเชิญแม่หญิงตามท่านเจ้ามือราชามาศไปเถิดเจ้าค่ะเช่นนั้นเราก็ไปกันเถิดขอรับท่านเจ้ามือราชามาศขอรับ
เชิญนางบาทบริจาริกาเดินตามท่านออกพระศรีมโนราชภักดีไปเถิดเชิญพี่จำมืนข้าคิดถึงพี่จำมืนเหลือเหตุใดจึงได้เมินเฉยกับข้าอย่างนี้พี่จำมืนเจ้าค่ะไม่หญิงเจ้าไม่ควรกล่าววาจาต่อข้าอย่างนี้พี่จำมืนหาได้หยุดเดินอย่างนี้ไหมบอกว่าศรีมโนราชภักดีเดินนำนูดไปแล้วจะเป็นที่ผิดสังเกตเอาได้และหากเป็นเช่นนั้นเจ้าก็จะต้องพระราชอาญานะแม่หญิงคราวนี้พี่จะหมื่นเจรจาด้วยข้าได้แล้วใช่หรือไม่เจ้าคะเอาล่ะหากพี่จะหมื่นปรารถนาจะให้ข้าเดินต่อก็ต้องสัญญากับข้ามาเสียก่อนมิเช่นนั้นข้าจะหายอมเดินต่อไม่ข้าจะยอมตายเสียแต่เวลานี้แล้วเจ้าคะแม่หญิงโธ่รับปากข้าเสียก่อนสิเจ้าคะเรื่องอะไรกันเล่าเฮ้ยนับแต่นี้ไปพี่จมื่นต้องมิกระทำท่าทางเมินเฉยต่อข้าหากข้าปรารถนาจากปากพี่จมื่นพี่จมื่นก็จะต้องมาปะข้าได้ทันทีเจ้าค่ะฮะไม่หญิงแช่มการกระทำเยี่ยงนั้นถึงกับต้องพระราชอาญาสถานหนักเชียวนะเจ้าข้าหากระทำได้ไหมถ้าเช่นนั้นข้าก็จะไม่ยอมขึ้นถวายตัวและจะขอรอรับพระราชอาญาเสียที่ตรงนี้ก็แล้วกันเจ้าค่ะไม่หญิงเมื่อพี่จมื่นหมดรักข้าแล้วข้าก็จะขอยอมตายเจ้าค่ะท่านจะเหมือนราชามาศขอรับอ๋อขอรับเหตุใดจึงไม่เดินตามข้ากันมาฮะเดินต่อสิแม่ช่ำเดือบเข้าไม่ดีแล้วข้าจะได้ตายเสียในราตรีนี้แม้ว่าข้ามีอาจได้ครองคู่ด้วยพี่จมื่นแล้วอย่างน้อยข้าก็จะได้ตายไปพร้อมกับพี่จมื่นของข้าแม่หญิงข้ายอมแล้วข้ารับปากข้าจะไม่เมินเฉยกับเจ้าอีกเดินต่อเถิดเร็วเข้าออกประท่านเดินมาแล้วท่านรับปากข้าแล้วนะหากท่านมีรักษาสัญญาข้าก็จะกระทำทุกวิถีทางเพื่อให้ท่านได้มาพบกับข้าให้จงได้ข้าเข้าใจแล้วเดินต่อเถิดเร็วท่านจะเหมือนราชามาศครับออกพระศรีมโนราชภักดีเกิดอันใดกันขึ้นครับเหตุไฉนท่านจึงรั้งรอเสียแต่กลางทางยิ่งนี้หรือว่าแม่หญิงนางนี้มีอันใดกับท่านกันท่านจะเหมือนราชามาศท่านออกพระศรีออกพระท่านเจ้าค่ะขอประทานโทษด้วยเจ้าค่ะคือว่าเท้าของอีฉันข้างนี้เกิดเป็นอันใดก็ไม่รู้เจ้าค่ะจู่ๆมันก็เกิดเจ็บแปลบขึ้นมาอ๋อจู่ๆก็เจ็บขึ้นมากระนั้นหรือจะให้ข้าเรียกหมอหลวงมาดูอาการหรือไม่เล่ามิจำเป็นต้องถึงเพียงนั้นหรอกเจ้าค่ะขอเพียงออกพระท่านเมตตาให้ข้ายืนพักสักครู่อาการก็น่าจะทุเลาลงเองเจ้าค่ะไหนให้ข้าดูเสียหน่อยเถิดคงจะเป็นเพราะอากาศเย็นกระมังเอ๊ะอย่างนี้จะขึ้นถวายตัวได้หรือไม่กันเนี่ยเจ้าค่ะอีฉันพยายามฝืนเจ็บมาครู่หนึ่งจนเพลานี้ค่อยยังชั่วแล้วเจ้าค่ะเช่นนั้นก็ดีรำลึกว่าจะเกิดเหตุอันใดขึ้นเสียอีกเอาล่ะคุณพระนายขอรับหมดกิจของท่านแต่เพียงเท่านี้แล้วล่ะขอรับต่อแต่นี้กระผมจะรับเป็นกิจพาแม่หญิงแช่มไปถวายตัวเองขอรับขอรับออกพระท่านเช่นนั้นแม่หญิงก็เดินตามข้ามาทางนี้เถิดเจ้าค่ะเฮ้ยจะเหมือนราชามาศเอ้ยนับแต่นี้เห็นทีเจ้าคงกระทำกิจสนองเบื้องพระยุคลบาทได้อย่างไม่เป็นสุขเฉกแต่ก่อนเป็นแน่พระยาราชบังสันยาวนะ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 น้องถุยน้องถุยอันใดกันอันใดกันเนาะผู้ใดมาตะโกนเอะอะโวยวายอยู่แถวนี้กันน้องถุยข้อเองข้อเองนั่งกระเพราขอโ
อยค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 อยไว้เนื้อตะเภาเฮ้ยวินนี่พูดให้กันมานะฮะโอ้ยหายใจหายคอมีทันเชียวนางถ้วยโอ้ยนั่งนั่งพักสักก่อนเถอะนางตะเภาบัดเดี๋ยวจะเป็นลมเป็นแล้งไปไหนเกิดเรื่องอันใดขึ้นกันเช่นนั้นเด้อที่ทำให้เอ็งวิ่งทะเลทะล่ามาเยี่ยงนี้ฮะคือว่าโอ้ยเอานี่น้ำกินเสร็จก่อนกินเสร็จก่อนค่อยพูดค่อยจาก็ได้เอาทุกข์ใจเธอขอบน้ำใจเอ็งหลวงนางถ้วยคือเรื่องนี้เมื่อคู่ค้าไปตลาดมาเหลือข้าก็ได้ยินพวกแม่ค้าในตลาดเขาพากันเจรจากันอึ่งมิเชลนางถ้วยว่าจะมีงานมงคลใหญ่ในพระนครนะงานมงคลใหญ่อันใดกันวะนางตะเภาก็มีบุตรคนใหญ่คนโตในพระนครออกเรือนย้ายกันแล้ววะนางถ้วยออกเรือนแล้วมันเกี่ยวข้องอันใดกับพวกเรากันวะนางตะเภาหกเป็นผู้อื่นข้าก็หาได้ใส่ใจไม่ดอกนางถ้วยแต่คราวนี้หากใช่ผู้อื่นคนไกลไม่หากแต่เป็นคนที่เอ็งเลี้ยงข้อมักคุณก็ดีเที่ยวแหละและหากข้าเอ่ยนามนี้ออกไปเอ็งก็ต้องนั่งอยู่มิติเฉยก่อนนะนางถ้วยผู้ใดจะมีความสำคัญต่อข้าเยี่ยงนั้นกันวะนางตะเภาฮะหากมีความสำคัญแค่เพียงเอ็งไม่แต่ยังมีความสำคัญต่อแม่หญิงชมนต์ของพวกเราสิอีกด้วยนะนางตะเภามัวแต่กล่าววาจาวกวนแล้วกับคลองในข้อขามเสียจนข้างงไปสิ้นแล้วเป็นผู้ใดก็จงกล้าแก่ข้ามาเสียแต่โดยเร็วเถิดก็ข้ากำลังจะบอกอยู่นี่ยังไงรู้วะผู้ที่เขาล่ำลือกันไปทางมรณะคอนเนี่ยก็คือคุณหลวงสารสักยังไงรู้วะนางถ้วยอ๋อที่แท้ก็เป็นคุณหลวงนี่เองฮะเอ็งว่าผู้ใดกันวะนางตะเภาคุณหลวงสารสักหลวงสารสักตายแล้วนางตะเภาเอ็งแน่แก่ใจรู้วะฟังมาไม่ผิดแน่เลยนางตะเภาไม่ผิดเป็นแน่นางถ้วยข้าฟังเลี้ยวฟังอีกฟังมาเสียใจตลอดบ่อทอนไปจนถึงตลอดเสาชิงชอนู่นน่ะเป็นคุณหลวงสารสักจริงๆนะนางถ้วยที่จะออกเรือนพอรู้ความเงี้ยงนี้แล้วก็เลยให้ไอ้สมแจวเรือไปส่งข้าถึงสะพานดินสอหน้าจนเจ้าพระยาสุรสีหนอดบิดาของคุณหลวงสารสักตากหน้าไปทวนข่าวกับไอ้อีพวกท่าแต่จวนนั่นจนแน่กับใจทุกสิ่งจึงได้เล่นคนเลยมากล่าวกับเอ็งนี่แหละนะถ้วยโอ้ยข้าจะเป็นลมช่องน่าสงสารไม่หญิงชมนาเสียจริงจริงนะนางถ้วยหากไม่หญิงแจ้งข่าวอันนี้เข้าจะกระทำเยี่ยงไรคุณหลวงนะคุณหลวงเป็นคุณน้องของแม่หญิงชมนาเสียหลายครั้งหลายคราก็ทำให้แม่หญิงต้องเสียชื่อจนเป็นที่ร่ำลือกันไปทั่วแล้วมันก็ทำยังไงได้ยังไรเอ็งอย่าเพิ่งไปกล่าวเรื่องนี้แก่แม่หญิงชมนาของข้าหน่อยเว้ยได้กันวะให้แม่หญิงแจ้งเสียจึงได้ตัดอกตัดใจยิ่งเลยนะวะนางถ้วยความอันนี้จะต้องอยู่ที่พญาราชบังสันว่าท่านจะว่ายังไงให้ท่านเป็นฝ่ายเจรจาด้วยลูกของท่านเองเสียจะดีกว่านะนางถ้วยชื่ออาคาเถิดว่านางตะเภาความของนายบ่าวเยี่ยงเราหาคนเข้าไปข้องเกี่ยวมากไหมโอ้นางถ้วยโอ้ยนางถ้วยข้าน่ะสงสารแม่หญิงชมนาของข้าเสียจริงจริงพระที่นั่งสุริยาทอมรินทร์กรุงศรีอยุธยาถวายบังคมสมเด็จพระพ่อเพคะวันนี้เป็นวันดีเยี่ยงไรนอกเสียจากกรมหลวงโยธาทิพย์และกรมหลวงโยธาเทพมาเฝ้าเราแล้วเจ้าแม่วัดดุสิตและคุณท้าวศรีสัจจาผู้เป็นแม่นมของเราทั้งสองก็ยังอุตส่าห์มาเยือนเราถึงที่นี่เสียอีก
พ่ออยู่หัวทรงเป็นเยี่ยงไรบ้างเพคะเราไม่เป็นไรดอกเจ้าแม่เวลาที่มีเรื่องน่ายินดีเรามักจะเป็นเยี่ยงนี้เสียร่ำไปเราคุ้นชินกับอาการเยี่ยงนี้เสียแล้วล่ะนะพ่ออยู่หัวว่าอย่างไรกรมหลวงโยธาทิพย์น้องเราขอเดชะจากว่าไปแล้วพวกเราทั้งสิ้นต่างก็รอเวลาจะได้เข้าเฝ้าพ่ออยู่หัวเสียเป็นนานแล้วล่ะเพคะรอเวลาหรือเจรจาเรากับว่าเรามีพระราชภารกิจมากจนไม่มีเวลาแม้แต่จะให้เจ้าผู้เป็นคณิตถายแห่งเราและกรมหลวงโยธาเทพธิดาเพียงพระองค์เดียวของเราและโดยเฉพาะอย่างยิ่งมารดาแห่งเราทั้งสองเยี่ยงนั้นนะพ่ออยู่หัวทรงมีพระราชภารกิจมากเหลือมีว่าจะความด้วยเรื่องพวกวิราชชาวต่างภาษาและยังจะมีความด้วยเรื่องภายในพระนครและภายนอกพระนครเสียอีกเช่นนั้นโอ้ยทรงถนอมพระวรกายด้วยเถิดพ่อเพคะพ่ออยู่หัวเพคะจึกอย่างไรเสียก็ให้ท่านเจ้าคุณทิพย์โอสถเข้ามาตรวจพระอาการถวายซะหน่อยเถิดเพคะตรวจแล้วล่ะเจ้าแม่ตรวจหลายคราแล้วเสียด้วยอีกทั้งยังได้สวยโอสถเสียหลายเทียบแต่ก็เราไม่เป็นอะไรมากดอกเป็นเยี่ยงนี้มาหลายข้าวปีแล้วคุ้นชินเสียแล้วล่ะนะพ่ออยู่หัวเพคะว่าแต่กรมหลวงโยธาทิพย์เมื่อครู่สดับเจ้าเจรจาคงจะมีความสำคัญอะไรกระมังจึงพากันมาเฝ้าเราเสร็จพรักพร้อมกันเยี่ยงนี้น่ะทรงพระปีชายิ่งแล้วเพคะขอเดชะความสำคัญที่ปรารถนาจะมากราบบังคมทูลเป็นความสำคัญของคุณท้าวศรีสัจจาและคงจะเป็นความน่ายินดีในสมเด็จพี่ด้วยนะเพคะเป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับเราหรือความอะไรกันคุณท้าวคือเป็นเรื่องของเจ้าเดือออกหลวงสรศักดิ์นะเพคะเจ้าเดือหรือว่าเจ้าเดือไปทำร้ายผู้ใดอีกกันฮะสมเด็จพี่คะไม่สิเมื่อครู่กรมหลวงโยธาเทพว่าเป็นความน่ายินดีนี่นาคงจะไม่ได้ไปทำร้ายผู้ใดอีกกระมังใช่หรือไม่คุณท้าวศรีสัจจาขอเดชะนับแต่เจ้าทองคำพาตัวเจ้าเดือมาถวายตัวเป็นมหาดเล็กในพ่ออยู่หัวจนจำเริญวัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดให้เป็นถึงที่หลวงสรศักดิ์พวกหม่อมฉันต่างก็รู้สึกเป็นพระมหากรุณาธิคุณเหลือกล่าวอันใดเช่นนั้นกันคุณท้าวเรามีเจ้าแม่วัดดุสิตผู้เป็นเปรียบเสมือนมารดาพระองค์ที่สองของเราและก็ยังมีคุณท้าวศรีสัจจาอีกผู้ที่เป็นประหนึ่งมารดาพระองค์ที่3ซ้ำเจ้าทองคำก็ยังเป็นพระสหายสนิทแห่งเราเสียแต่ยังเยาว์อีกทั้งเจ้าเดือก็พ่ออยู่หัวเพคะว่าแต่มีความอันใดที่เป็นเรื่องน่ายินดีของเจ้าเดือจะแจ้งแก่เรากระนั้นหรือคุณเท้าขอเดชะเจ้าเดือกำลังจะมีเย่ามีเรือนนะเพคะอันใดนะจะมีเย่ามีเรือนแล้วหรือนี่ดีช่างเป็นเรื่องที่น่ายินดีจริงๆว่าแต่บุตรีขุนนางผู้ใดหรือที่จะออกเรือมาด้วยเจ้าเดือกันน่ะขอเดชะเป็นบุตรีของออกหลวงราชวังเมืองสุริยชาติสมุหพระโคชบาลซ้ายเพคะออกหลวงราชวังเมืองสุริยชาติเช่นนั้นหรือเหมาะสมช่างเหมาะสมแท้โอรสแห่งโอรสในเจ้านางแห่งนครพิงค์และออกหลวงผู้เป็นหน่อเนื้อแห่งพระสหายในพระชนกแห่งเราเหมาะสมช่างเหมาะสมจริงๆขอเดชะเจ้าพระยาสุรศรีหนาถและคุณท้าวต่างก็เห็นพ้องต้องกันว่าคุณหลวงสรศักดิ์นับวันก็มีแต่จะจำเริญวัยขึ้นมาว่าจะหาคู่ครองให้เหมาะสมเพื่อที่จะได้มีครัวเป็นของตนเองก็จะกระทำให้มีความรับผิดชอบมากขึ้นจึงได้ไปทาบทามคุณหลวงราชวังเมืองสุริยชาติสู่ขอบุตรีมาเป็นสะใภ้เนี่ยเพคะเจ้าแม่กล่าวได้ควรแล้วคนเราเมื่อเติบใหญ่สำคัญจะต้องมีเย่ามีเรือนเมื่อรับผิดชอบครัวของตนเองได้แล้วก็จะอาจรับผิดชอบกิจอื่นที่ใหญ่โตกว่าได้ดีเช่นนั้นคุณท้าวศรีสัจจาเราจะให้ปลูกเรือนแต่ข้างป้อมสุภรัตน์ให้มันได้อยู่ที่นั่นจนมีลูกมีหลานสืบต่อไปเป็นมหาพระกรุณาที่คุณยิ่งแล้วเพคะ
นพระยาราชบังสันเฮ้ยไอ้นาฮิตไอ้นาฮิตอินนี่ขอรับเจ้าคุณอินนี่นาฮิตมาแล้วนะขอรับไปเอาดาบมาให้ข้าท่านเจ้าคุณอินนี่จะเอาดาบไปหนไหนกันนะขอรับเฮ้ยข้าก็จะเอาไปฟันนะไอ้ออกลงสารสักมันนะสิมันก็ทำให้ข้าเจ็บช้ำน้ำใจนักไอ้นาฮิตมันหักหานดวงแกผู้เป็นดวงใจของข้ายังไม่พอมันยังจักย้ำหน้าข้าซะอีกเฮ้ยข้าจะฆ่ามันให้รู้แล้วรู้รอดไปไปเอาดาบมาให้ข้าเร็วเร็วสิไวดาฮิตอินนี่ท่านเจ้าคุณอินนี่ท่านเจ้าคุณใจเย็นนะขอรับใจเย็นเอาไว้เสียก่อนนะขอรับฟังหนาฮิตเสียก่อนนะขอรับท่านเจ้าคุณไปถึงโอกยาราชบังสันแม่ทัพเรือใหญ่แห่งกรุงศรีอยุธยาจะกระทำการยิ่งนั้นหาได้ไหมนะขอรับเฮ้ยได้จะมีได้กันมันมักอาจไปยินเข้าหาแม่ชมนาลูกสาวของข้ายังไม่พอยังจะปดว่าจะให้เจ้าพญาสุรสีหันนายกขันมากมาสู่ขอแม่ชมนาของข้าเสียอีกแต่ยังไม่ทันไรพลอยไปสู่ขอบุตรีของหลวงราชวังเมืองสุริยชาติให้ลูกข้ากลายเป็นม่ายขันมากอย่างนี้เสียอีกและจะไม่ให้ข้าแค้นใจได้เยี่ยงไรกันเฮ้ยข้าหายอมให้มันยอมข้ายังนี่หาได้ไหมเฮ้ยไอ้นี่ท่านเจ้าขุนขอรับฟังนะฮิเสกรนะขอรับคุณหลวงสรสักเป็นถึงมหาเลขคนโปรดในพ่ออยู่หัวนะขอรับแม้แต่เมื่อคราโกนคุณหลวงได้ทำร้ายท่านเจ้าพญาวิชัยเย็นถึงกับฟันหักไปถึงสองซี่เอ็นี่ก็ยังไม่ต้องโทษท่านแต่อย่างใดเอ็นี่เช่นนี้แล้วมาดว่าท่านเจ้าคุณไปทำร้ายออกหลวงสรสักเขาและพ่ออยู่หัวจะไม่ส่งเอาโทษท่านเจ้าคุณดอกนะขอรับไอ้หลวงสรสักมันเอ็นี่อันว่าขนนางทั้งหลายในกรุงศรีอยุธยาแห่งนี้จักมีเดียวก็หาไม่เอ็นี่เช่นนี้จักยังไรเสียอินี่นาฮิตก็เห็นว่าคุณหลวงโสรศักดิ์ก็คงจะไปทอดทิ้งแม่หญิงชมหน้าเป็นแน่นะขอรับแต่หากเป็นเช่นนั้นลูกของข้าไม่ต้องกลายเป็นอนุเช่นนั้นหรือวะเฮ้ออินี่เป็นอนุหรือไม่หาได้ต่างกันดอกขอรับท่านเจ้าขุนอินี่ความเยี่ยงนี้มันขึ้นอยู่กับคุณหลวงชอบพอผู้ใดมากกว่ากันต่างหากนะขอรับชอบพอผู้ใดมากกว่าเช่นนั้นหรือเฮ้ออินี่คุณหลวงราชวังเมืองสุริยชาติไอ้นี่จักยังไรก็เป็นคุณนางในกรมพระโคชบาลไอ้นี่เช่นนี้รังที่การที่คุณหลวงจำจะต้องไปสู่ขอบุตรีของคุณหลวงราชวังเมืองอาจจะเป็นประสงค์ของท่านเจ้าพญาสุรศรีก็เป็นได้นะครับแล้วมาชมานานลูกของข้าเราวะเจ้าพญาสุรศรีนาจะเอาไปว่าจะขอไหนกันน่ะก็จะขอให้เป็นแม่สีเรือนให้กับเจ้าเดือนบุตรชายของข้าเชกันนะสิเจ้าคุณราชบังสันท่านเจ้าพญาสุรศรีนาว่าอย่างไรแล้วท่านเจ้าคุณราชบังสันข้าอุตส่าห์ลงมาแต่เมืองพระพิษณุโลกทีนี้จะเป็นเท่าแก่สู่ขอบุตรีของเจ้าคุณแล้วเจ้าคุณจะมีเห็นแก่ข้าเพราะเป็นสหายเก่าเสียแต่ยังเยาว์เชียวหรือเจ้ามาหมดเฮ้ยเจ้าทองคำในที่สุดเจ้าก็มาข้าจักมิมาได้ยิ่งไรเล่าความด้วยเรื่องที่เจ้าเดือที่ได้กระทำเอาไว้แก่เรือนของเจ้านี้หนักหนานักเจ้าเดือเป็นบุตรชายเพียงผู้เดียวของข้าเช่นนั้นหากจะมีผู้ใดผิดแล้วก็คงจะเป็นที่ตัวข้านี่แหละหาใช่เจ้าเดือไม่ดอกมันจะเป็นเจ้าไปได้ยังไรกันเจ้าเดือเป็นผู้กระทำต่างหากหาใช่เจ้าไม่ที่ข้าบอกว่าเป็นความผิดของข้าก็เป็นเพราะผู้ที่เป็นต้นคิดจับคู่ให้กับเจ้าเดือและบุตรีของออกหลวงราชบังเมืองเป็นข้าเองหาใช่เจ้าเดือไม่นั่นพระไรเป็นเจ้าจริงๆเจ้าทองคำเฮ้ยความนี้หาใช่เพียงความสำคัญเพียงแต่เรื่องเล็กๆเยี่ยงคู่ครองของเจ้าเดือและแม่ชมนาถบุตรีของเจ้าไม่ดอกนะเจ้ามามุดหากจะเป็นความสำคัญถึงแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาของเราทีเดียวอันใดนะความสำคัญถึงแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาเฮ้ยเจ้าทองคำเจ้าเอาอันใดมากล่าวแก่ข้ากันความโดยเรื่องคู่ครองของบุตรชายของเจ้านะหรือไม่ข้องเกี่ยวอันใดกับแผ่นดินกรุงศรีอยุธยากันเจรจาเรากับข้าเป็นเด็กอมมือหามีปัญญารู้เท่าทันไหมเฮ้ยพญาราชบังสันนี่เจ้าแลเห็นข้าเจ้าพญาสุรสีหนาเป็นผู้อาสัตว์กระนั้นหรือเออคือบัดนี้กรุงศรีอยุธยาหาได้เป็นเชกแต่เก่าก่อนไม่ด้วยพวิลาฝรั่งคีเข้ามาอยู่เสียมากทั้งยังมีคนเยี่ยงเจ้าพญาวิชาเย็นที่คอยให้ทายและกราบบังคมทูลความเท็จต่อพ่ออยู่หัวเจ้าคุณมิเห็นหรือยิ่งไรว่าที่เจ้าเหล็กสหายเราต้องมีอันเป็นไปจนแม้กระทั่งเจ้าคุณทิพย์ต้องตรอมใจตายตามมิใช่เพราะเหตุที่กรุงศรีอยุธยาเราเป็นโกรัมโกลีวิปราชไปกันนั้นหรือเจ้าพระยาสุรศรีหนาดนี่เจ้ากล่าวอันใดของเจ้ากันข้าหาเข้าใจความไม่บัดนี้ข้าจำต้องไปรั้งอยู่แต่หัวเมืองเหนืออำนาจแต่กรมพระโคชบาลจึงหามีไม่เช่นนี้แล้ว
มาดว่าเจ้าพญาวิชาเยนผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทจะหาเหตุเข้ามาควบคุมกรมพระโคชบาลก็เห็นจักสะดวกได้และเมื่อเป็นเช่นนั้นกรุงศรีอยุธยาก็เห็นจักได้ยากเป็นแน่สำหรับเจ้าขุนคราวอย่างนี้กระทำให้ข้าสงสัยใจเป็นยิ่งนักเจ้าขุนหมายความว่าความด้วยเรื่องพวกวิราชและกรมพระโคชบาลข้าเองก็พอจะเข้าใจอยู่หากแต่อันใดหรือยินที่เขาร่ำลือกันมาเป็นเวลานานหากเจ้าขุนยังเห็นข้าเป็นสหายอยู่แล้วก็ขอให้กล่าวแก่ข้ามาถามตรงเถิดว่าออกลวงสรศักดิ์ผู้เป็นโอรสในเจ้านางกุสาวดีมีบิดาเป็นผู้ใดกันเจ้ามามดว่าอย่างไรเจ้าทองคำเจ้ามามดคือในเมื่อเจ้ากล่าวมาถึงเพียงนี้แล้วข้าก็หาปกปิดอันใดอีกไม่ใช่เป็นดังนั้นจริงหากแต่ความเยี่ยงนี้หาควรแพ่งพลายออกไปไม่ข้าจึงเป็นเยี่ยงนั้นจริงๆข้าเข้าใจแล้วว่าเหตุใดเจ้าจึงต้องรักษาอำนาจแต่กรมพระโคชบาลเอาไว้นอกจากจะเป็นเพราะเจ้าพญาวิชัยเย็นแล้วก็คงจะเพื่อออกล้วงสรศักดิ์นั่นเองเช่นนั้นความด้วยเรื่องแม่ชมนาฏเอาเถิดในเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วข้าก็หามีอันไหนจะขาดอีกไหมก็ให้เป็นไปตามความปรารถนาของเจ้าเถิดเจ้าทองคำให้ผ่านพิธีของคุณหลวงสรศักดิ์และบุตรีของออกหลวงราชวังเนื้อไปเสียก่อนแล้วเราค่อยมาเจรจาเรื่องแม่ชมนาฏบุตรีของข้าอีกขาก่อนแล้วกันสรศักดิ์ข้างป้อมสุภรัตน์กรุงศรีอยุธยามื้อนี้อีฉันทำสำหรับเยี่ยงทั้งเปอร์เซียและกรุงศรีอยุธยาที่เจ้านางกุสาวดีทรงโปรดสำหรับใดเพคะแม่เฮวดีมีเบาไพ่บะเลอบะเถอเฮือเบาจัดการก็ได้เน้อหาเป็นอันใดไม่ดอกเพคะเมื่อตอนที่หม่อมฉันอยู่เรือนคุณพ่อก็คุ้นชินกับการทำกับข้าวกับปลาให้คุณพ่อเสร็จเป็นนิดน่ะเพคะแม่เฮวดีแม่ดีใจขนาดที่ได้สูมาเป็นสะใภ้เจ้าเดือจังโชคดีขนาดสูเนาะตึงงามตึงเก่งเนาะแต่แท้กาเจ้าเดือเพื่อเจ้าข้าเจ้าแม่หม่อมฉันยินดีนะที่เจ้าแม่โปรดสะใภ้นางนี้เนี่ยพระเจ้าข้าเพื่อนบ้านจะทานแห่งนี้เพิ่งจะปลูกใหม่จะแก้อะยังก็ลำบากจะหน่อยเนาะแม่เฮวดีหาได้ลำบากลำบนอันใดดอกเพคะเจ้านางออกจากสะดวกสบายเสียมากกว่านะเพคะเบื้องหน้าติดลำน้ำก็มีตลาดน้ำคลองคูไม้ร้องเบื้องหัวขวาก็มีคลาดยอดเลยไปอีกไม่ไกลก็เป็นโรงใหม่เสียอีกจักซื้อหาข้าวของสิ่งใดก็สะดวกได้นะเพคะเจ้านางแม่เฮวตีบ่ได้เหียกขานแม่ว่าเจ้านางเฮ้ยสู้มาเป็นลูกสาวแม่ละก็เหียกเจ้าแม่เชกเจ้าเดือเตอะเพคะเจ้าแม่เสวยเสียก่อนเถิดพระเจ้าข้าเจ้าแม่แกงเยี่ยงเปอร์เซียแกงนี้กำลังร้อนร้อนสวยกับข้าวคงจะอร่อยโขนะพระเจ้าข้าหม่อมฉันตักถวายนะเพคะอร่อยแต่แท้เนาะสวยอีกสิเพคะเจ้าแม่เจ้าแม่พระเจ้าค่ะจะเสด็จหนไหนกันพระเจ้าค่ะแม่จะเข้าไปพักเสียหน่อยเน้อไข้หลับขนาดมื้อแรงนี้กับข้าวอร่อยขนาดปั้งใจลำเน้อแม่เฮวตีขอพระทัยเพคะเจ้าแม่ปี่เอ่ยคำเน้อ
พาเฮาเข้าไปเบื้องในทีเตอร์เฮค้าเจ้านางค่อยๆเสด็จเนิบเฮค้าคุณหลวงสรศักดิ์เจ้าคะมีอะไรหรือแม่เรวตีคิดอันใดจึงเรียกพี่เสด็จเติมยศเยี่ยงนั้นเล่าแลมองพี่เยี่ยงนั้นพี่มีอันใดผิดแผกไปกันนั้นหรือเจ้าก็คุณหลวงกระทำสิ่งใดเอาไว้เล่าเจ้าคะถึงได้กระทำท่าทางลุกเรียกลุกกลนถึงเพียงนั้นนะเจ้าค่ะกระทำอันใดหรือเจ้าพี่นี่ชะงนงงงวยเป็นยิ่งแล้วจึงหรือเจ้าคะคุณหลวงเจรจาความเยี่ยงนี้เห็นจากปรารถนาจะไปเที่ยวท่องเดินชมตลาดซื้อหาข้าวของเครื่องประดับอันใดกระมังเอาเถิดจงกล่าวแก่พี่มาเถิดพี่จะพาไปหาใช่เรื่องนั้นไม่ดอกเจ้าค่ะความที่อีฉันปรารถนาจะเจรจาด้วยคุณหลวงก็เป็นความเกี่ยวด้วยสิ่งที่คุณหลวงกระทำเอาไว้เสียก่อนที่จะปากกับอีฉันต่างหากเจ้าค่ะความที่พี่ได้กระทำเอาไว้กระนั้นหรืออันใดกันหรือเจ้าคุณหลวงคงจักลืมเลือนบุตรีท่านเจ้าคุณราชบังสันไปแล้วกระมังเจ้าค่ะบุตรีเจ้าคุณราชบังสันหรือแม่เดวตีนี่เจ้ากำลังจักหมายใจถึงเจ้าค่ะแม่หญิงชมนาถบุตรีเพียงคนเดียวของท่านเจ้าคุณราชบังสันเจ้าค่ะแม่เรวตีเจ้าแจ้งเรื่องนี้ได้ยิ่งไรกันคุณพ่อเล่าความให้อิชันฟังสิ้นแล้วล่ะเจ้าค่ะคุณหลวงแล้วคุณหลวงจะมิเจรจาเล่าความให้อิชันฟังบ้างหรือเจ้าคะแม่เรวตีคุณหลวงเจ้าค่ะแม่เรวตีคือคุณหลวงครับเบาๆสิวะไอ้ตื้อขอรับคุณหลวงมีอันใดวะคือว่าคุณหลวงยังจะต้องปีกินห้องแม่หญิงชมนาถอีกหรือขอรับหากมิปีนเราจะให้ข้ากระทำยิ่งไรแล้ววะเฮ้ยคุณหลวงก็ขอพบแม่หญิงไปเลยสิขอรับเฮ้ยไอ้ขามข้านะไปสู่ขอแม่หญิงเรวตีมาเป็นเมียเยี่ยงนั้นแล้วจะให้เข้าตามตรอกออกตามประตูอีกพญาราชบังสันเห็นจักมิเอาไว้เป็นแน่พวกเองหาได้เจรจามากความไปเงียบๆหน่อยเว้ยบัดเดี๋ยวบ่าวไพร่ทั้งเรือนก็ได้แห่มากันสิ้นดอกอีนี่คุณหลวงแต่กระทำอันใดลับๆล่อๆอยู่ตรงนี้กันนะขอรับนั่นสิขอรับใช่คุณหลวงขอรับเฮ้ยพวกเจ้าอีนี่คุณหลวงท่านเจ้าขุนราชบังสันเชิญคุณหลวงขึ้นไปบนเรือนนะขอรับทางนี้ขอรับคุณหลวงโอ๊ยอีนี่เสมักหันมาชนข้าเยี่ยงไรเอ้าไอ้นายเดินสิมาหาได้ยืนเฉยเยี่ยงนี้ไหมอีนี่หาได้ยืนเฉยไหมนะเฮ้ยก็เองอ่ะอืมอะไรเฮ้ยคุณหลวงขอรับจะเอาเยี่ยงไรดีขอรับคุณหลวงก็ตามเข้าไปสิวะไอ้ขามไปพวกเองตามไปด้วยข้ากระผมว่าคุณหลวงไปแต่ผู้เดียวเถิดขอรับไอ้ตื้อขอกลับไปเฝ้าแต่ท่าน้ำนะขอรับไอ้ตื้อไปก็ได้ขอรับเดี๋ยวปัดโอ้ยโอ้ยคุณหลวงบอกว่าบัดเดี๋ยวแต่เหตุใดข้าคุณหลวงจึงมาพาแต่บนไหลไอ้ตื้อเยี่ยงนี้นะขอรับเฮ้ยก็เองมันวอดอย่างนี่วะไอ้ตื้อไอ้ขามได้ขี้แพะไล่เลยนะเว้ยไอ้ตื้อไอ้ขามตามมาเว้ยทีนี้เชิญมาทางนี้นะขอรับคุณหลวงเจ้าคุณราชบังสันตามคุณหลวงเข้าไปสวายตื้อคุณหลวงเดินเข้าไปหาท่านเจ้าคุณราชบังสันโน่นแล้วนะเองก็ไปสิวะไอ้ขามเองนำสิวะเองนั่นแหละเองนั่นแหละไอ้ตื้อไอ้ขามไปแบบนี้เลยครับเอ้าคุณหลวงสรศักดิ์ไม่ปะหน้ากันนานเชียวว่าอย่างไรเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณราชบังสันดิฉันไหว้เจ้าค่ะเป็นอย่างไรเด้อแต่งเมียเข้าหอแล้วจึงได้มาเยือนโจรของข้า เรือนพระราชฐานแต่ป้อมสุภรัตน์เห็นจักสะดวกสบายโคกระมังจึงได้ลืมเลือนเรือนหลังนี้เสร็จแล้ว
หาได้เป็นเช่นนั้นไม่หรอเจ้าค่ะหากแต่คุณหลวงเวลาจะมาหาสู่แม่ชมนาบุตรีของข้าก็กระทำตามอำเภอน้ำใจหาได้ใส่ใจผู้ใดไหมและเพลาจักไปก็ไปโดยมีใส่ใจผู้ใดเช็คกันกระทำเยี่ยงนี้คงจะไม่เห็นข้าพระยาราชบังสันสหายเก่าของบิดาจะอยู่ในสายตากระมังเจ้าค่ะเป็นความผิดของดิฉันเองเจ้าค่ะดิฉันกระทำการมิบังควรต่อเจ้าคุณอาและแม่หญิงชมนาฏดิฉันขอรับผิดทุกประการเจ้าค่ะหากท่านเจ้าคุณจักลงทันอันใดดิฉันก็พร้อมที่จักรับโดยไม่บิดพลิ้วเลยเจ้าค่ะนี่คุณหลวงกล่าวท้าทายข้าหรือคิดว่าข้ามีกล้าหรือยังไงไอ้นาฮิตไอ้นาฮิตวอยอินนี่มาแล้วนะขอรับอินนี่นาฮิตมาแล้วนะขอรับไปเอาดาบมาให้ข้าข้าจะสั่งสองคุณหลวงสารศักดิ์ที่บังอาจมินเกียรติข้าเร็วข้าสิว่าอินนี่ท่านเจ้าคุณไอ้นาฮิตหรือว่าเองก็ใครจักโดนด้วยกันนะฮะอินี่ขอรับไปแล้วขอรับเอาอย่างไรดีวะไอ้เต้ยพวกเราเป็นบ่าวก็ต้องปกป้องคนหลวงสิวะไอ้ครับเจรจาอยู่ในท่านเจ้าคุณอยู่นะเจ้าค่ะมีได้แล้วต้องเร่งไปดูโอ้ยแม่สิวแม่สิวเจ้าค่ะอย่าไปเจ้าคุณมีทางเสียแล้วแหละนางตะเผาแม่เองวิ่งออกไปแล้วฉันก็เล่นต่อไปสิหัวหนังถ้วยมาอินี่มาดาบเนี่ยขอรับดาบขอรับท่านเจ้าคุณคุณหลวงสารศักดิ์เจ้าเหม็นเกียรติข้ายอมหัวใจข้าบ้านแม้ว่าวันนี้ข้าไม่ได้ลงโทษท่านอันใดเจ้าแล้วข้าก็คงหาชัยอกยาราชบังสันแม่ทัพเรือใหญ่แห่งกรุงศรีอยุธยาอีกไหมอย่าจะฆ่าเจ้าคุณพ่อว้ายแม่หญิงแม่ชมนาถคันหลังแม่ชมนาถแม่ชมนาถลูกพ่อเอาตัวเข้ามาขวางดาบอย่างนี้ได้อย่างไรเจ้าเฮ้ยแม่ชมนาคคุณหลวงเฮ้ยลุกขึ้นมาก่อนเร็วสิแม่ชมนาคไม่เจ้าค่ะจนกว่าเจ้าคุณพ่อจะรับปากลูกว่าจะไม่ทำอันตรายใดๆคุณหลวงสารศักดิ์นะเจ้าค่ะแม่ชมนาคนี่เจ้าเจ้าคุณพ่อเฮ้ยเอาเถิดลุกขึ้นมานั่งให้เรียบร้อยเสียก่อนเถิดเจ้าเอานั่งด้วยนั่งตาเผายืนใช้อยู่อย่างไรมาช่วยลูกข้าสิวะหาต้องไม่คุณหลวงให้พี่ประคองเจ้าเองเถิดแม่ชมนาถมาลุกขึ้นนั่งก่อนเถิดเจ้าคุณหลวงคุณหลวงเจ้าคะยายคุณหลวงจึงมาปะชมนาถราชานักเจ้าคะแม่ชมนาถพี่ให้อภัยพี่เถิดพี่ขอรับผิดทุกประการนะแม่ชมนาถชมนาถหาได้เคยถือเครื่องคุณหลวงไม่เลยนะเจ้าคะชมนาถเพียงแต่น้อยใจและเสียใจที่คุณหลวงหาได้เคยให้ความสำคัญแก่ชมนาถเลยแม้สักน้อยนะเจ้าค่ะหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ดอกแม่ชมนาถพี่หาได้เฮ้ยพี่นี่ช่างไม่เอาไหนเสียจริงๆใช่คุณหลวงหามีความรับผิดชอบไหมจึงได้ปล่อยให้ลูกสาวข้าต้องเจ็บช้ำน้ำใจยิ่งนี้อินี่ฉันจะคุณขอรับอินี่ส่งดาบมาให้นางฮิตเสียก่อนเถิดขอรับอย่าถือเอาไว้ยิ่งนั้นเลยขอรับอินี่นางฮิตวาเสียวนะขอรับของมีคมนะขอรับท่านทุกคนอินนี่ส่งมาให้นาฮิตไปเก็บซิก่อนดีกว่านะขอรับอินนี่ท่านเจ้าคุณขอรับเอาไปช่างดีเหลือนะไอ้นาฮิต
พวกเจ้าก็เช็คกันเอาน้ำใจไปช่วยคนนอกเสียสิ้นหาได้รำลึกถึงเกียรติของข้าไม่เลยแม้สักน้อยเจ้าคุณพ่อหาได้กล่าวบริพาทเยี่ยงนั้นไม่เจ้าค่ะจากอย่างไรชมนาถก็ยังเป็นลูกสาวเพียงคนเดียวของเจ้าคุณพ่อนะเจ้าค่ะเฮ้ยแม่ชมนาถลูกโอ้มาหาพ่อเส้นหอยเธอเจ้าคุณพ่อลูกรักของพ่อเจ้าคุณพ่อรับปากลูกแล้วไม่ใช่หรือเจ้าคะว่าจะยอมเปิดทางคุณหลวงแล้วเหตุใดเจ้าคุณพ่อจึงได้กระทำเยี่ยงนี้แล้วเจ้าคะพ่อเพียงแต่ปรารถนาจะลองใจออกหลวงสารสักเท่านั้นดอกว่ามันรักเจ้าจริงหรือไม่ก็เท่านั้นแต่นี่คุณหลวงหาได้หลบดักของเจ้าคุณพ่อไม่นี่เจ้าคะซ้ำยังเงยหน้ารอรับคมดาบของเจ้าคุณพ่อซะอีกนะเจ้าคะคุณหลวงสารสักเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณรู้ตัวหรือไม่ว่าเจ้ากระทำความผิดเอาไว้ทั้งแก่ข้าและแม่ชมนาถลูกของข้าน่ะฮะดิฉันรู้ตัวเจ้าค่ะเจ้าคุณอาแล้วคุณหลวงคิดอาจะแก้ไขอย่างไรกันดิฉันมารับผิดและปรารถนาจะมาสู่ขอแม่ชมนาถและเจ้าค่ะคุณหลวงจะมาสู่ขอดื้อๆเยี่ยงนี้นะหรือดิฉันหมายจะมาเรียนเอาไว้เสียก่อนแล้วจะขอให้เจ้าคุณพ่อจะกระบวนขันหมากมาสู่ขอให้สมแก่เกียรติของเจ้าคุณอามีให้น้อยหน้ากว่าผู้ใดในกรุงศรีอยุธยาแห่งนี้เชียวนะเจ้าคะคุณหลวงแล้วแม่เรวัตไปบุตรีออกหลวงราชวังเมืองสุริยชาติเล่าจะกว่าอย่างไรคือไปรับนางมาเถอะเจ้าค่ะอีฉันยินดีที่จะให้แม่ชมนาถมาอยู่ร่วมเรือนเป็นครัวเดียวกันนะเจ้าค่ะแม่เรวัตีขอแต่คุณหลวงไม่ทอดทิ้งอีฉันก็พอใจแล้วล่ะเจ้าค่ะแม่เรวัตีเจ้าเป็นดั่งแก้วตาดวงใจของพี่จักไม่มีวันทอดทิ้งเจ้าเป็นอันขาดคุณพี่เจ้าคะขอให้จำคำมั่นนี้ไว้นะเจ้าคะพี่จะจดจำเอาไว้ตราบจนชั่วลมหายใจของพี่แม่เรวตีหามีปัญหาแต่อย่างใดไหมเจ้าคะดีเช่นนั้นก็จงจัดแจงเสียให้จงดีเถิดข้าจะรอเจ้าค่ะเจ้าคุณอาคุณหลวงแม่หญิงชมนาถของพี่คุณหลวงเดชของเราเกือบไปแล้วเชียวไอ้ขามนี่ละโว้ยคุณหลวงเดือของเราไหวตื โวยชื่อนั้นหรือออกยาราชบังสารขอรับท่านเจ้าคุณวิทยเย็นท่านเจ้าพญาสุรสงครามใช้ให้เบาในโจรมาแจ้งว่านับแต่คืนมาแต่เมืองสวรรคโลกด้วยคุณหญิงเนมและคุณหญิงแชมก็ได้ไข้นักออกจากโจรมามิไหวจึงไม่อาจมาช่วยราชกิจแต่เมืองลพบุรีนี้ได้นะขอรับเออเฮ้ยอันที่จริงมันก็น่าเห็นใจท่านเจ้าคุณสุรสงครามอยู่เหมือนกันนะยินว่าท่านเจ้าคุณสุรสงครามและท่านเจ้าคุณเล็กกับออกยาสีหราชเดโชชัยเป็นสหายสนิทกันรักใคร่กันปานหนึ่งพี่น้องสายโลหิตเดียวกันก็มีปานมาบัดนี้ท่านเจ้าคุณเล็กและท่านออกยาสีหราชเดโชชัยต้องมาจากไปอย่างกระทันหันท่านเจ้าคุณสุรสงครามก็เห็นจะกระทำใจมิได้จึงต้องล้มป่วยลงเยี่ยงนี้เมื่อทรงคณะราชทูตฝรั่งเศสสำเร็จแล้วเห็นจะต้องไปเยือนอาการเจ้าคุณแต่กรุงศรีอยุธยาเสียหน่อยนะพญาราชบังสันขอรับท่านเจ้าคุณวิชัยเย็นถ้าเช่นนั้นแล้วเรื่องกระบวนสงคณะราชทูตในเมื่อท่านเจ้าพญาสุรสงครามมาได้ใครเยี่ยงนี้เช่นนี้เราก็เห็นจะต้องกระทำกันเองแล้วนะออกยาราชบังสันข้าจะกราบบังคมทูลต่อพ่ออยู่หัวขอให้ออกยาท่านและออกยาเชกมัดเป็นแม่กองจัดกระบวนสงคณะราชทูตคืนฝรั่งเศสอย่างสมเกียรติขอให้ออกยาท่านทั้งสองจงตั้งใจกระทำกิจอย่างเต็มความสามารถเถิดขอรับท่านเจ้าคุณวิทยเย็นท่านเจ้าพญาสุรสงครามหวังว่าท่านคงจะมิเป็นอันใดไปอีกคนนะมิเช่นนั้นตราบาปอันนี้คงจะเป็นตราบาปที่ติดตัวข้าไปจนวันตายเป็นแน่
ในเมื่อเจ้าพระยาสุรสงครามป่วยเช่นนั้นก็ให้เป็นไปตามความคิดเห็นของเจ้าเถิดเจ้าพระยาวิเชียรรับด้วยกราบพระพุทธเจ้าข้าเช่นนั้นเช่นนั้นเจ้าก็จงเร่งไปจัดการเถิดเจ้าคุณวิเชียรพระพุทธเจ้าข้าข้าพุทธเจ้าถวายบังคมลาพระพุทธเจ้าข้าเจ้าคุณสอนเมื่อไปจ้างข่าวแก่เจ้าคุณชุ่มแต่เมืองสวรรคโลกแล้วต่างก็คงจะโทมนัสใจกันเป็นยิ่งนักเมื่อคืนพระนครมาจึงได้ล้มป่วยลงเยี่ยงนี้ทูลกระหม่อมแก้วพระเจ้าค่ะว่าอย่างไรพระปีเรื่องเจ้าพระยาสุรสงครามพระปีเรารู้ว่าเจ้าจะกล่าวอันใดเราเองก็เห็นเช่นเดียวกับเจ้าเฉกกันแต่ยังได้กล่าวอีกเลยเรื่องเจ้าพระยาสุรสงครามป่วยนะมิว่าจะจริงหรือเท็จเป็นประการใดเราก็ไม่ปรารถนาจะหาความอันใดอีกเราเสียสหายสนิทและขุนศึกที่เข้มแข็งที่สุดไปถึงสองผู้เราไม่ปรารถนาจะกระทำอันใดผิดพลาดอันเป็นเหตุให้ต้องสูญเสียสิ่งใดอีกในเมื่อเป็นพระราชประสงค์ของทูลกระหม่อมแก้วอังเตียก็หากล่าวอันใดอีกไหมพระพุทธเจ้าค่ะขอเดชะพระอาญามีผลกล้าหลวงนายสิทธิ์คืนมาแล้วกระนั้นหรือพระพุทธเจ้าค่ะพระอาจารย์ผมว่ายังไรบ้างได้ป่าหรือไม่ขอเดชะได้ป่าพระพุทธเจ้าค่ะแล้วท่านว่ายังไรบ้างขอเดชะพระอาจารย์พรมท่านว่าน้ำชาขอรับหลวงปู่น้ำชาร้อนนักระแวดระวังนะขอรับหลวงปู่รู้แล้วเน้นก็จงวางเอาไว้แล้วมีกิจอันใดจะไปกระทำก็ไปเถอะขอรับหลวงปู่เช่นนั้นเน้นขอตัวนะขอรับพระอาจารย์ขอรับออกหลวงท่านอย่าเพิ่งใจร้อนไปบัดเดียวอาตมาเจ็บชาซะก่อนบัดเดียวเย็นคืนแล้วจะเคลียรสชาซะสิ้นนะขอรับพระอาจารย์ของบางอย่างต้องร้อนๆ อย่างนี้แหละจึงจะดีแต่ของบางอย่างร้อนไปกว่าเท่านั้นหาประโยชน์อันใดบ่มีได้รังแต่จะให้เสียผลเสียเปล่าๆพระอาจารย์ออกหลวงนายเทศเรื่องแขกเมืองเข้ามามากนะก็มีมาเป็นเวลานานแล้วนับแต่แผ่นดินพ่อโยหัวในพระโกศถึง 3-4 แผ่นดินเช่นนั้นเวลานี้ยังจะมีอันใดหน้าหวั่นเกรงกันอีกแล้วพระอาจารย์ขอรับแต่เวลานี้ผิดกับแผ่นดินก่อนนักเลยมีแขกเมืองเข้ามากันมากเหลือทั้งพวกจีนญี่ปุ่นแขกมัวแขกจามและพวกวิลาศอีกมากเหลือที่มาแต่หลากหลายแหว่นแควนสำขุนนางที่พ่ออยู่หัวทรงไว้วางพระราชฤทัยที่สุดก็ยังต้องมาสิ้นชีพไปเสียอีกเป็นเหตุให้ต้องทรงตั้งขุนนางต่างภาษาเข้ามารับราชการกันมากกว่าธรรมดาเช่นนั้นพ่ออยู่หัวจึงทรงออกหลวงนายเทรดบุญสมภารพระเจ้ามากนักแขกเมืองจึงเข้ามาดังนี้แต่อายุอาตมานี้ได้สามพระยาแล้วอาตมาบอกหอนระดับว่าแขกเมืองเข้ามาเป็นอันมากดังนี้ด้วยเดชะโพธิสมภารพระเจ้าแลพระอาจารย์อันว่าแขกเมืองนั้นต่างก็เจรจากันว่าจะยกสมัครพรรคขั้วเข้ามาสู่กรุงศรีอยุธยาเราอีกเป็นจำนวนมากและพ่ออยู่หัวก็มีทรงแน่พระทัยว่าจะเป็นประโยชน์หรือเป็นภัยต่อแผ่นดินอย่างไรจึงทรงมีพระราชประสงค์ที่จะทรงทราบว่าพระอาจารย์มีความเห็นเป็นอย่างไรนะขอรับอันว่าแขกเมืองจะเข้ามาอีกนั้นย่อมทรงแจ้งอยู่ในพระทัยพระเจ้าทุกประการและอาตมามิว่าเลยจงเอาคำอาตมานี้ไปทูลให้พระเจ้าทรงทราบเถิดขอรับพระอาจารย์มหาพรหมพระอาจารย์เรานี้เจรจาหลักแหลมและทั้งยังรู้หลักด้วยเสียดายท่านชรานักแล้วแม้นยังหนุ่มแน่นกว่านี้เราจะได้ไต่ถามกิจทั้งปวงในภายหน้าได้ทูลกระหม่อมแก้วพระพุทธเจ้าค่ะพระปีนับแต่สิ้นเจ้าคุณเหล็กลงครานี้เป็นคราแรกที่เราเริ่มจะมีความมั่นใจในสิ่งที่เรากระทำขึ้นมาบ้างเช่นนี้
เราจึงจะอาจทำนุบำรุงแผ่นดินให้จำเริญรุ่งเรืองสืบไปได้ทูลกระหม่อมแก้วของหม่อมฉันทรงพระปรีชายิ่งแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาจักต้องจำเริญรุ่งเรืองแผ่ไพศาลไปจนทั่วทุกที่สานุทิศภายใต้พระบารมีเป็นแน่พระพุทธเจ้าค่ะทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับออกพระวิสุทธิสุนทรสหายสนิทของเราอีกผู้ด้วยนะออกพระวิสุทธิสุนทรเช่นนั้นด้วยพระพุทธเจ้าค่ะใช่เจ้าป่านบุตรแม่วัตถุสิทธิ์ผู้เป็นพระสหายสนิทของเราอีกผู้หนึ่งท่านชวารีเยเดโชมองหาต้องเป็นกังวลไปไหมหลังจากที่พวกท่านได้เดินทางจากกรุงศรีอยุธยาไปแล้วมีนานพ่ออยู่หัวก็จะต้องทรงพระทัยอ่อนกระทำตามคำขอของพระเจ้าหลุยเลอร์คังเป็นแน่ท่านแน่กระจายรุฟฟอลคอนท่านราชทูตชวารีเยท่านเองก็พำนักอยู่ในกรุงศรีอยุธยาแห่งนี้ถึงเจียนจักร4เดือนแล้วท่านมีแจ้งเช่นนั้นหรือว่าในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาแห่งนี้มีสิ่งใดที่คนยิ่งข้าฟอลคอนผู้เป็นเจ้าพญาสมุหนายกกระทำไม่ได้กันน่ะหึโอ้แต่พ่อว่ามันก็อาจจะมิได้เป็นเยี่ยงที่ท่านกล่าวเสมอไปจองนะฟอลคอนคุณพ่อเดโชซี่คุณพ่อหมายความว่าฟอลคอนความด้วยเรื่องพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาจากทรงเครีนั้นพ่อแจ้งดีว่าคงจะเป็นไปไม่ได้แน่เหตุใดคุณพ่อเดโชซี่จึงได้คิดเช่นนั้นนั่นสิคุณพ่อเดโชซี่นับแต่ที่เรามาถึงกรุงศรีอยุธยาเราได้เข้าเฝ้าพ่ออยู่หัวแต่เมืองลพบุรีเสียเป็นหลายคราวแต่ก็เป็นที่แจ้งกันดีอยู่ว่าเฝ้าคอนเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดจะเป็นรองก็แต่พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาเท่านั้นซ้ำพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาก็ยังทรงเชื่อในคำของเฝ้าคอนทุกประการเสียอีกเช่นนั้นก็มีเห็นจะมีสิ่งใดที่จักอาจก็ทำให้เราไม่เชื่อว่าเฝ้าคนจะมีอาจเกลี้ยกล่อมพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาให้เขารีดเราได้นะคุณพ่อท่านชวาลีเยเดชมองท่านเองก็เคยได้สดับพระวาจาโตตอบของพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาในบางคราที่ท่านพยายามเกลี้ยกล่อมพระองค์ให้ทรงเขารีดอยู่แล้วไม่ใช่หรือว่าพระเจ้าแผ่นดินกรุงศรีอยุธยาทรงนับถือพระพุทธศาสนาอันมีผู้คนนับถือต่อกันมาถึง 2,228 ปีแล้วเช่นนั้นการที่จักให้ทรงเปลี่ยนลัทธิศาสนามาเข้ารีดโดยกับเรานั้นเห็นจักเป็นไปได้ยากพ่อว่าการที่พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาทรงยอมให้พวกเราเข้ามาเผยแผ่พระคริสตศาสนานั้นก็เป็นเพราะพระองค์ทรงมีพระราชประสงค์ที่จักชักนำให้ชาวต่างภาษาอย่างพวกเราได้นำเอาสินค้าและวิทยาการเข้ามาในพระราชอาณาเขตเพื่อเป็นทางป้องกันมีให้พวกฮอลันดามาคมแห่งรังแกได้ต่างหากคุณพ่อเดชสิแต่ก็เอาเถอะการจะเป็นยิ่งไรก็ตามแต่พ่อก็รู้สึกชมเชยน้ำพระทัยของพระองค์เป็นยิ่งหนักเพราะพ่อเชื่อว่าในโลกนี้จักหาเมืองใดที่จักมีศาสนามากมายและที่อนุญาตให้ปฏิบัติตามศาสนานั้นๆเปรียบได้กับกรุงศรีอยุธยาเห็นจักหาไม่ได้แล้วพวกที่ไม่ได้เข้ากับพระคริสต์ศาสนาเราก็ดีพวกที่เข้ารีดกับเราก็ดีพวกมหามัดก็ดีซึ่งแยกกันออกเป็นคณะเป็นหมู่ก็ปฏิบัติการพระศาสนาตามลัทธิของตนได้ทุกประการโดยไม่ได้มีข้อห้ามปราบกีดขวางอย่างใดเลยกรุงศรีอยุธยาช่างเป็นเมืองที่มีน้ำใจกว้างขวางอย่างหาเปรียบได้เสียจริงๆหรือท่านราชทูตจะคิดเห็นเป็นอื่นที่คุณพ่อกล่าวมาก็มีเหตุผลอยู่นับจะเชิญได้เคยเดินทางไปในหลายวันควานก็หามีที่ใดที่จะให้อิสราเอลในการนับถือรัฐที่ศาสนาในย่างกรุงศรีอยุธยามีได้แล้วจริงๆเหรอนะเอาเถิดไม่ว่าคุณพ่อจะว่าอย่างไรหรือท่านชวารีเยราชทูตจะเชื่ออย่างไรข้าก็หาฝืนน้ำใจได้ไหมบัดนี้มีเพียงสิ่งเดียวที่ข้าปรารถนาจะให้ท่านราชทูตได้กรุณาช่วยเหลือก็คือได้โปรดนำเอาจดหมายลับของข้าฉบับนี้ไปถวายให้ถึงพระหัตถ์ของพระเจ้าหลุยส์เลอคังเท่านั้นก็เพียงพอแล้วจุดหมายจุดหมายเช่นนั้นหรือเชิญท่านชวารีเยราชทูตรับไปเถิดจุดหมายฉบับนี้เป็นจุดหมายส่วนตัวของข้าถวายแก่พระเจ้าหลุยส์เลอคัง
ในเมื่อเป็นจดหมายจากเจ้าพญาสมุหนายกถวายโดยตรงถึงพระเจ้าเลยเช่นนั้นก็เห็นจะไม่เป็นการบังควรที่เชิญจากลาบประหลวงเปิดออกดูนะขอบน้ำใจท่านราชทูตเหลือเอาเถิดเวลานี้ก็ดึกแล้วขอเชิญท่านราชทูตชัวระเยและคุณพ่อเดอชัวซีพักผ่อนกันเถิดวันพรุ่งพวกท่านก็จะต้องตรักเตรียมตัวอีกไม่นานก็จะต้องเดินทางออกจากกรุงศรีอยุธยาแล้วฉะนั้นก็เชิญเถิดฟอลคอนเชิญท่านชัวระเยราชทูตคุณพ่อเดอชัวซีเดชาพระอายามิพลเก้าหม่อมแช่มมาถึงแล้วพระพุทธเจ้าค่ะไปพานางเข้ามาเถิดพ่ออยู่โหยังทรงงานอยู่หรือพระพุทธเจ้าค่ะหรือจะให้ข้าพระพุทธเจ้านำตัวหม่อมแช่มกลับไปก่อนดีพระพุทธเจ้าค่ะไม่เป็นไรดอกออกพระศรีมโนราชภักดีศรีปลายวันในเมื่อนางมาถึงที่นี่แล้วจะให้นางมาเกอได้อย่างไรเล่าแต่ข้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าไปพานางเข้ามาเถิดรับด้วยกล้าพระพุทธเจ้าค่ะถอยบังคมพ่ออยู่หัวเพคะไปรอตรงพระท่านนั่นเสียก่อนเถิดเพคะขอเดชะให้หม่อมฉันช่วยฝนน้ำหมึกถวายนะเพคะเจ้ากระทำเป็นด้วยหรือเพคะหม่อมฉันทำได้เพคะเอ้าเช่นนั้นก็จงกระทำเถิดเพคะขอเดชะพ่ออยู่หัวทรงงานยิ่งนี้ทุกคืนหรือเพคะหม่อมฉันได้แลเห็นเวลาที่หม่อมฉันขึ้นถวายงานอยู่เสียเป็นนิดนะเพคะเรามันทมหลังเที่ยงคืนเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะยิ่งเวลานี้มีราชทูตแต่ต่างถิ่นมาก็ยิ่งจะต้องพิเคราะห์ราชกิจเสียให้จงหนักมิเช่นนั้นหากเกิดอันใดผิดพลาดไปแล้วจะเป็นการเสียหายแก่แผ่นดินได้พ่ออยู่หัวอีกไม่กี่วันออกพระวิสุทธิสุนทรก็จะพาคณะราชทูตไปจำเริญทางพระราชไมตรีแต่กรุงฝรั่งเศสแล้วราตรีนี้เราจะต้องทบทวนทุกสิ่งเสียให้รอบคอบเดินเรือไปแต่แดนไกลยิ่งจะให้มีสิ่งใดผิดพลาดไม่ได้หากหม่อมฉันไม่ได้อยู่ใกล้ชิดเยี่ยงนี้ก็คงจะไม่ได้แลเห็นว่าพระองค์ทรงราชกิจหนักหนาจนถึงเพียงนี้นะเพคะการแผ่นดินหาใช่กระทำเอาแต่เพียงสุกเอาเผากินได้ดอกนะเจ้าเพคะมีอันใดก็จงไต่ถามมาเถิดแม่แชมขอเดชะหม่อมฉันยังไม่ใคร่เข้าใจว่าเหตุใดเราจะต้องกระทำการทางพระราชไมตรีโดยถึงกับจะต้องส่งราชทูตเดินทางไปแดนไกลจนถึงเพียงนั้นกันด้วยเพคะเพียงพระราชไมตรีก็ส่งพระราชสารไปด้วยราชทูตที่เดินทางเข้ามาก็เห็นจักเพียงพอแล้วนะเพคะหากระทำเยี่ยงนั้นได้ไม่ดอกนะเจ้าเขามีน้ำใจแต่งราชทูตมาเราจะนิ่งเฉยเพียงแต่ส่งราชสารตอบแทนปล่อยผ่านราชทูตของเขาหาได้ไม่ดอกการจำเริญทางพระราชไมตรีนะมิได้เป็นเพียงแต่กระทำให้รู้จักมักจีกันเท่านั้นดอกเจ้าหากแต่อาจจะยังประโยชน์ให้แก่มหามิตรที่อยู่ต่างแว่นแคว้นและกรุงศรีอยุธยาเราได้กระทำการค้าขายได้สะดวกได้และก็จะมีความมั่งคั่งมาสู่แล้วก็จะบังเกิดความเจริญรุ่งเรืองแก่แผ่นดินนะนะแม่แชมนำความมั่งคั่งมาสู่เช่นนั้นหรือเปล่าคะ อันที่จริงแล้วเรามิได้ปรารถนาจะเป็นเพียงพระราชไมตรีด้วยกรุงฝรั่งเศสเท่านั้นดอกนะหากแต่กรุงฝรั่งเศสนั้นเป็นเมืองใหญ่ที่มีพระราชอำนาจมากเหลือแต่ปัจฉิมพิสัยเมืองหนึ่งเช่นนั้นเราจึงจำจะต้องกระทำทางพระราชไมตรีด้วยกรุงฝรั่งเศสเสียก่อนเพื่อให้เป็นที่เกรงเกรงแก่เราอาณาอารยประเทศแต่ปัจฉิมพิสัยและเมื่อเราอาจกระทำทางพระราชไมตรีแต่กรุงฝรั่งเศสสำเร็จแล้วการค้าแต่เบื้องอัสดงพิสัยแห่งนั้นก็คงเป็นไปได้ด้วยดีต่อจากนั้นเราก็จะอาศัยวิทยาการของพวกวิลาศต่อสำเภาเพื่อขยายพระราชอาณาเขตทางการค้าไปทางโน้นได้บ้างขอเดชะหม่อมฉันช่างเขลานักมิอาจเข้าใจในพระราชดำริเหล่านี้ได้สิ้นนะเพคะเอาเถิดเมื่อถึงเวลานั้นลางทีแม้แต่อิสตรีเยี่ยงเจ้าก็จะเข้าใจได้เองนะเพคะหากเจ้าใคร่นอนก็จงนอนเสียเถิด
เรายังต้องตรวจบานชีเหล่านี้อีกนะขอเดชะหม่อมฉันออกพระศรีมโนราชภักดีพระพุทธเจ้าค่ะขอเดชะพระอายามิผลเกล้าจงพาหม่อมแช่มคืนไปยังพระตำหนักพระสนมเถิดราตรีนี้เรายังมีกิจที่จะต้องกระทำอีกมากนักขอเดชะทรงโปรดให้หม่อมฉันอยู่ถวายงานเถิดไปคะมิเป็นไรดอกหม่อมแช่มออกพระศรีมโนราชภักดีให้พระปีเข้ามาเถิดรับด้วยเกล้าพระพุทธเจ้าค่ะไปเถิดเจ้าเพคะเช่นนั้นถวายบังคมลาเพคะเล่าขานตำนานวีรชนมหาบุรุษอยุธยาผลิตโดยทีมงานรังสิมันทุกอย่างที่ผ่านเวลาคือฟ้าแผ่นดินที่เราอยู่